พี่บอลอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี้อายุ62 ปีนะท่านนี้อายุ62 ปีนะผลการตรวจร่างกาย1อุลตราซาวด์1 ครั้ง2เอ็กซเรย์ปอด2 ครั้ง3ตรวจเกินหัวใจ1 ครั้ง4ทำซีทีสแกน4 ครั้ง5ทำ MRI 2 ครั้งโอ้โหตรวจเหลือเกินเนาะ6ตรวจเลือดทุกครั้งหมอนัด7ตรวจน้ำปัสสาวะทุกครั้งหมอนัด8ส่องกล้อง2 ครั้งเอาชิ้นเนื้อตรวจสรุปทั้งหมดบอกว่าผลปรากฏว่าเป็นเนื้อลอกส่วนต้นของท่อนั้นดีควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะเนื้อลอกส่วนต้นของท่อนั้นดีนะหมอบอกว่าไม่นะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดนะอ๋อที่เขาบอกว่าควรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรคะไม่อยากผ่าตัดค่ะส่วนหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเอาเนื้อออกต่อท่อน้ำดีตัดถุงน้ำดีทิ้งหมอบอกว่าเป็นจุดที่สำคัญผ่าตัด50-50ว่างั้นโอ้โหเนาะโจทย์นี้นี่ไม่เบานะใช่ไหมใครเจอโจทย์นี้เข้าไปเนี่ยนะโอ้50-50เงี้ยมันเนาะชีวิตต้องน่าเห็นใจทีเดียวนะก็อ้าวลองยังไม่ต้องผ่าก่อนก็ได้นะลองยังไม่ต้องผ่าก่อนก็ได้แล้วปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องแต่ว่าจะฟังยากหน่อยนะตอนนี้ ฟ้าฝนก็โหมาหนักพอดีเลยนะอ้าวยังไงก็ตั้งใจฟังกันแล้วกันนะถ้าฟังไม่ชัดนะให้กลับไปฟังเฟซหรือ YouTube เพราะว่าในเฟซใน YouTube จะชัดนะเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดไว้อยู่นะจะชัดเราต้องตรวจดูว่ามันเป็นภาวะเย็นเกินร้อนเกินหรือภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลนะร้อนเย็นที่ไม่สมดุลเนี่ยชีวิตจะพยายามเกรงตัวบีบเอาพิษออกแล้วพิษมันยังมีมากเขาก็เลยผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบพิษออกมันก็เลยกลายเป็นเนื้องอกเพราะฉะนั้นวิธีแก้ดับที่เหตุเราระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกนะใส่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปนะชีวิตก็จะไม่มีพิษพอชีวิตไม่มีพิษแล้วไอ้เนื้อเยื่อที่ผลิตขึ้นมาบีบพิษน่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ชีวิตก็จะบอกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เลี้ยงไว้ก็เสียข้าวสุกเขาก็จะไปสั่งให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมาโอบแล้วก็หลั่งเอนไซม์น้ำย่อยมาสลายเขาเรียกว่ากระบวนการฟาโกเซโตซิสนะพอสลายเสร็จเขาจะขับออกไปจากร่างกายของเราทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อใครลมหายใจหูตาจมูกปากผิวหนังนะเมื่อสลายออกไปเสร็จเนื้องอกก็จะลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดนะเอาละเมื่อเรารู้กลไกนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเราก็ปฏิบัตินะปรับสมดุลร้อนเย็นให้ดีตรวจดูว่าเป็นภาวะเย็นเกินร้อนเกินหรือร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะส่วนใหญ่ปัญหาที่ท่อน้ำดีมักจะเป็นภาวะร้อนเกินส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาเรื่องถุงน้ำดีท่อน้ำดีเกี่ยวกับตับเนี่ยคนมักจะมีสิ่งที่เกินก็จะมีภาวะร้อนเกินเช่นมีไขกินไขมันมากเกินอย่างนี้เป็นต้นมันร้อนชีวิตจะสร้างน้ำดีขึ้นมาเยอะเพื่อที่จะไปสลายไขมันนะพอดีว่าผู้ป่วยไม่ได้ให้ข้อมูลมาว่ามีพฤติกรรมชอบกินอะไรบ้างนะถ้าได้ข้อมูลนั้นจะชัดแต่อาจารย์ทายเอาเพราะว่าไม่ให้ข้อมูลมานะชอบทานพูดใส่ไมค์ไหมช่วยใส่ไมค์ไหมชอบทานอะไรบ้างเนี่ยจะวินิจฉัยได้แม่นขึ้นอ้าวได้เชิญครับทดสอบลูกตั้งสิบแล้วเชิญเลยพูดได้เลยค่ะปกติเป็นคนทานอาหารรสไม่จัดค่ะ
แล้วก็ไม่ทานของมันบ่อยแต่น้ำมันที่ใช้นะมันจะเป็นน้ำมันลำข้าวผลปรากฏว่าไขมันในเลือดสูงก็หมอเขาก็เปลี่ยนยาไขมันให้แต่พอมาเข้าค่ายเนี่ยค่ะสังเกตอาการตัวเองน่ะมันเป็นร้อนเย็นพันกันนะคะครับคือหัวร้อนเช้าเย็นมือเย็นถ้าฝนตกเนี่ยมันจะคลายพิษโดยวิ่งเข้าไปห้องน้ำเป็นสิบสิบครั้งอะค่ะเราทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปอะค่ะครับแล้วเป็นคนค่อนข้างรักษาสุขภาพค่ะแล้วก็ตั้งแต่หมอตรวจมานี่ก็ได้ตั้งอธิษฐานว่าจะไม่ทานเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตตั้งแต่วันที่10เมษายนค่ะครับคือทานของจืดมาตลอดชีวิตนี่คือไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์ดิฉันคิดว่ามันไม่คุ้มที่มันจะเป็นโรคนี้ค่ะอ้าวตกลงนะได้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะขอบคุณครับข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะว่าตรวจแล้วไขมันในเลือดสูงด้วยไขมันในเลือดสูงนี่เป็นภาวะร้อนเกินนะส่วนเวลาอากาศเย็นแล้วเข้าห้องน้ำบ่อยนี่เป็นภาวะเย็นเกินก็เก่งนี่ครับวินิจฉัยตัวเองได้เก่งนะเป็นร้อนเย็นพันกันเพราะฉะนั้นชีวิตก็เลยผลิตเนื้อเยื่อมาบีบไปตัวร้อนเย็นพันกันนั้นออกวิธีแก้ก็ใช้ทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันในสัดส่วนที่รู้สึกสบายทานอาหารไม่ทานเนื้อสัตว์ดีแล้วนะแล้วทานอาหารรสจืดก็ดีแล้วเลือกตัวนิดร้อนนิดเย็นผสมกันเท่าที่รู้สึกสบายนะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยชีวิตก็จะเข้าไปดับพิษร้อนพิษเย็นที่มันพันกันอยู่แล้วมันจะสร้างเซลล์ให้แข็งแรงเมื่อมันไม่มีพิษไอ้เนื้อเยื่อที่ผลิตขึ้นมาบีบพิษจะถูกร่างกายสลายทิ้งจะถูกเม็ดเลือดขาวสลายทิ้งมันก็จะยุบไปยุบไปนะเราก็จะสบายนะแล้วก็ทำใจให้สบายไม่ต้องกังวลนะทำใจให้สบายนะทำความดีไปใจไร้ทุกข์ใจดีงามไปเป็นลำดับหรือถ้าเรามีความถ้าเราอ่านออกนะว่าเรามีกิเลสตัวไหนตัวไหนอยู่สมมตินะเรามีความอยากในเรื่องไหนให้เรายินดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากในเรื่องนั้นนะถ้าเป็นเรื่องชั่วแล้วก็เรื่องไม่ดีเราก็ยินดีตัดไปเลยนะยินดีที่จะไม่อยากเรื่องนั้นแล้วก็ตัดไปถ้าเป็นเรื่องดีนะที่มีอยู่ในใจเราว่าโอ้ยดีนี้เกิดเราจะสุขใจดีนี้ไม่เกิดถ้าดีไม่เกิดเราจะทุกข์ใจถ้ามีแบบนี้ต้องทำใจให้ได้ว่าเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องสุขใจให้ได้เกิดหรือไม่เกิดเราก็จะสุขใจให้ได้เกิดแล้วก็สุขใจได้ไม่เกิดแล้วก็สุขใจได้นะตามที่ได้เรียนมาถ้าเปลี่ยนไปทีละเรื่องทีละเรื่องมันจะเป็นพลังมหาศาลเลยนะมันจะเป็นพลังแห่งความสุขพลังแห่งความสุขอันนี้จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วมันจะเป็นสลายก้อนนั้นได้อย่างดีเลยนะพลังสุขใจอันนี้จะสลายเนื้องอกนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยนะก็ทำอันนี้แหละนอกนั้นเราก็ระบายพิษอะไรที่เราทำแล้วสบายก็ทำดีท็อกซ์เงี้ยส่วนล่างลำไส้ด้วยอะไรที่สบายแล้วก็ทำนะกายบริหารให้พอเหมาะนะส่วนตัวอื่นๆทำอะไรแล้วรู้สึกสบายก็ลองทำดูนะทำอะไรสบายก็ทำทำอะไรไม่สบายก็ไม่ต้องทำนะพอเราทำให้เกิดความสมดุลขึ้นความสบายขึ้นนะร่างกายจะไปสลายเนื้องอกนั่นเองไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะเท่าที่ฟังดูนี้การปฏิบัติดีพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงไม่น่ากังวลนะเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลเพราะว่าใจมุ่งมาทานอาหารสุขภาพอยู่แล้วมุ่งมาดูแลสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นแล้วก็ทำได้ดีพอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลนะเนื้องอกที่มานั้นนะน่าจะมาเป็นตัวที่ต่อยอดธรรมะของเราเท่านั้นเองนะมาต่อยอดธรรมะให้สูงขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้เจริญขึ้นเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ครับสาธุดูนะคำถามต่อไป